สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinew ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่บ้านไร่สุดปลายนาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นการเปิดร้านนะครับเพื่อหารายได้นะครับเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบุรีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเป็นเพื่อนที่สำคัญครับตอนนี้การประชุมคุณลูกคือแป้งทอดอร่อยจริงๆนะครับเอาจริงๆนะผมคือผมทำงานในวงการเชฟมาหลายปีนะครับเจอกล้วยทอดจังครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนวาได้รับเกียรตินะฮะจากดร.เดี่ยวนะครับในการจัดงานวันนี้นะครับในการจัดการหารายได้เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบุรีสวัสดีฮะดร.ต้องกล่าวจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนครับจุดประสงค์การจัดงานวันนี้ก็คือว่าเราต้องการมอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็เป็นเจตจำนงของคุณพ่อซึ่งขายก๋วยเตี๋ยวมา60กว่าปีนะครับก็หักรายได้ตัวเองชามละบาททุกวันพอครบสิ้นปีมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อเอาสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็วันนี้จัดงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวเพชรบุรีและใกล้เคียงเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมบุญเพื่อมอบเงินให้กับโรงพยาบาลบ้านลาดและกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนบนและถอนคนยากคนไร้ที่นี่จะได้รับการช่วยเหลือการดูแลที่ดีขึ้นได้ครับร้านค้าที่มาเข้าร่วมเนี่ยพอเอ่ยนามได้ไหมแต่โอ้ร้านค้ามีเยอะมากครับอย่างแซ่บสี่แยกแก่งกระจานนะครับร้านจอนชิคเก้นฟรายหัวหินนะครับแล้วก็ร้านเจ๊แหวงขนมจีนน้ำยาป่าขึ้นชื่อของแก่งกระจานนะครับยังไปรวมของเรื่องของเครื่องดื่มก็ชาจีนจุชานะครับแล้วก็กลุ่มสมาคมเพื่อนพรหมานุสรณ์เพื่อนเบญจมะเทพอุทิศและเพื่อนวัดดอนแก่เตี้ยวันนี้มากันเยอะมากแน่นเลยครับได้ครับไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้จะจัดกันทุกปีไหมฮะจัดทุกปีครับเทศกาลก็จะผันเปลี่ยนกันไปอย่างปีนี้เป็นเทศกาลดอกไม้บานปีหน้าก็จะจัดเป็นเทศกาลก๋วยเตี๋ยวจะรวมก๋วยเตี๋ยวในเพชรบุรีทั้งหมดมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เอาเงินเข้าโรงพยาบาลเหมือนเดิมทุกปีเป็นความเจตจำนงของคุณพ่อแล้วก็ให้ท่านเนี่ยท่านบอกว่าจะทำไปจนกว่าจะหมดอายุไขครับได้ครับเพชรบุรีนะฮะก็อยากเรียนเชิญให้ดร.เดี่ยวเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีกันครับมาเลยครับเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์นะครับแล้วเป็นเมืองที่ยูเนสโกให้การรับรองเรื่องอาหารนะครับขึ้นชื่อเพชรบุรีแล้วก็มีทุ่งนามีทะเลมีภูเขาครบทุกอย่างที่นี่นะครับเรียนเชิญครับสำหรับไร่สุดปลายนาก็เปิดเฉพาะช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และก็เสาร์อาทิตย์มาได้ทุ่งนาก็เปลี่ยนไปตามซีซั่นแต่ละฤดูกาลครับได้ขอบคุณดร.เดี่ยวมากครับ